พี่ซีดเบเกตตอนนี้เราก็กลับกันมาอีกแล้วสำหรับรายการพิเศษทีวีแล้วก็มาอยู่กันในเกม Chess by Darknet ที่เราเล่นกันมาก่อนนะสำหรับใครที่จำไม่ได้ก็ลองไปพิมพ์ว่า OPZ TV Chess by Darknet ดูก็เป็นเกมแนวผีแล้วที่เราเล่นกันมา2ด่านแล้วเนี่ยถ้าทุกผู้ชมเคยดูแชนแนลผมก็คงจะรู้นะว่าผมเคยเล่นเกมนี้มาก็ตามนั้นแหละนะจ๊ะแล้วก็มันมีด่าน Hospital ใหม่ก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับพวกแวมไพร์หรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวเราไปเลยดูละกันนะจำได้ว่าก่อนหน้านั้นมันสปอยว่าเป็นด่านเรือไม่ใช่เหรอโอ้ใช่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 ทำไมมันกลายเป็นโลเวียเปลี่ยนโปรเจกต์งั้นเด้อโอ้ยมาแล้วว่ะกรุณากดเพื่อสคริปต์อุ้ยมาแล้วว่ะทีอะแมปโรงพยาบาลก็น่าจะให้หนีจากแวมไพร์หรือเปล่าเดี๋ยวดูดิมันมีรายละเอียดอยู่เบเกตลองอ่านดูดิกด M เพื่อนดูโน้ตโอ้โหห้องแต่ละห้องโอ้โหชั้นหนึ่งชั้นสองโอเคโอ้โหโอเคก็กว้างเหมือนกับตอนแรกๆที่เราเล่นกันเลยอะนะมีถังให้ทำหลักเพลิงด้วยเหรอมันบอกว่าปีศาจลิชเชอร์จะทำการถ้าเราไม่มองมันถ้าเราไม่มองมันถ้าเราไม่มองมันมันจะตามหลังเราเหรอมันจะเดินโอ้ยเฮ้ยผีตามหลังตอนนั้นเหรอตอนไม่มองงั้นเหรอด้านซ้ายเอาโค้ดที่ห้อง9เรดิโอรูมกด M ดูเลข9อยู่นู่นเลข9อยู่นู่นโอเคไปพวกเราเราเป็นพวกนักวิจารณ์เกมผีไม่น่าจะกลัวหรอกนะแถมยังมีปืนให้ด้วยในปืนยังไม่มีให้ตอนนี้เออเดี๋ยวมันก็มีให้เองแล้วผีอยู่หน้านั่นน่ะนั่นเหรอไอ้ตัวเนี้ยเหรอเฮ้ยเสียงอะไรวะเฮ้ยนั่นเฮ้ยเฮ้ยเกาะกำแพงอยู่แล้วมันเดินไปแล้วเนี่ยมันเดินไปแล้วเอ้ามันเกี่ยวมันได้ลงก้อยมันจับตะแกรงด้วยอ่ะจับตะแกรงนี่สลายเลยแล้วมันตัวไปเก็ดกระจุยเลยอ่ะมันฉีกเลยโอ้ยผมอยู่บนเตียงโรงพยาบาลช่วยผมทีผมอยู่ชั้นบนมัวอะไรแย่แล้วขาด้านพี่ชั้นบนพี่ตรงไปผมอยู่แบบนี้ฉีดไม่ได้ฉีดไม่ได้เอาฉีดไม่ได้เข็นไหลเลยมึงต้องเข็นหนีป่ะพี่ถอยหลังมาพี่ถอยหลังมาถอยหลังมากูต้องไปชุบเบรกเกตสินะเดินเดินตรงไปผมไปมาดูคนจากแมปได้ไม่ใช่อีกทางพี่มันเดินใส่เขาไม่หยุดเลยแล้วมันมีผีมันมีผีแบบกระโดดจากกำแพงด้วยขอกูตั้งสติแป๊บนึงนะมันกำลังบีบพวกเราเฮ้ยมันใช่ฮากิรัชันเฮียไม่กล้าเดินเข้าไปไม่กล้าเดินเข้าไปนี่คือจุดเกิดเรามันไม่สามารถมาได้เว้ย NPC มันรู้แล้วเราจะเดินสามารถแบบเดินจุ๊บมันแล้วทำไมมันมองหน้ากูใช่เพราะมันจะเอามึงแล้วมันจะจ้องจะเล่นมึงอ่ะพี่เดินเดินอ้อมหลังมันมาอ้อมหลังมันมาพี่โอเคมันมองกูแล้วตอนนี้หรือว่าจะต้องวิ่งล่อมันแบบนี้เออบุ้มเรากำลังโดนบีบบุ้มมึงจะล่อมันมาทำไมเฮ้ยพี่ทำได้ดีมากกูไปละบ๊ายบายไปแล้วบ๊ายบายไอ้น้องตรงไปสุดทางลากไปได้เดี๋ยวค่อยมานะชุบชีวิตขึ้นมาไปเก็ตเออไปเอาโค้ดดีกว่าไปเอาโค้ดดีกว่ามีโค้ดอยู่ชั้นบนด้วยห้อง11ไอ้ห้อง13ได้เลยต้องไปเลยไปเก็ตแต่ระวังสไปเดอร์แมนข้างๆนะเนี่ยมันมองอยู่ทำไมมันไฟโลกันอยู่นี่เลยเอ้ยไฟโลกัน ไม่ต้องพูดตามก็ได้เหี้ย ถ้าไม่ได้มันดูคุ้นจังเลยวะเนาะเอาแบกศพไปด้วยเฮ้ยแบกไปทำไมอ่ะเฮ้ยไม่มาแต่เมื่อไหร่นี่มันอยู่ตรงนี้ตลอดเว้ยนี่มันจะก่ออยู่ข้างกำแพงเต็มไปหมดเลยเว้ยพวกเนี้ยต้องแบกไปที่ห้อง17ไปเดี๋ยวห้อง17ฉีดเลยไอ้เหี้ยตกใจหมดแบ่งหน่อยคนนึงเดี๋ยวแบ่งกันไปฝากมองไปเลยเฮ้ยนี่ไงเหี้ยฉีดเลยฉีดไฟโลกันเหมือนไปฉีดเลยพี่ฉีดดับเลยดับไฟโลกันเลยดับไฟโลกันไฟลาดในตัวกูเองอะดับไปไฟลาดไฟลาดดับไฟลาดกูดับไฟลาดกูเก็บเพิ่มเลยมันโลกันผมมันไม่โลกันผมมันเกี้ยวผมหายไผมโดนช่วยด้วยช่วยด้วยกันเถอะไปดูดิดูดิมันจะเอาเสียงเบรกเกตเอาเกมแครชสวยดีตอนนี้ซีซาร์ทำงานใช้สูตรไหมสูตรเราตรงเนี้ยมุมลีเกมไหมสูตรมุมลีเกมไม่เป็นเกมทำยังไงไม่น่าหลงกูบอกเลยมันอึกอีกแล้วอ่ะเฮ้ยปุ๊บพี่หลังชนกระเพงตรงกูพี่ตรงกูเฮ้ยมึงออกเก็บประโยคเลยจะออกทำเหี้ยอะไรอ่ะกูไม่ไหวอ่ะมันกดดันน่ะแล้วมึงจะตีกูทำเหี้ยอะไรอ่ะไอ้เอ็งปัญญาอ่อนเลยเหี้ยกูได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้อ่ะทิ้งเพื่อนกันอย่างนี้เลยกูจะเป็นลมน้ำตายกูตกเฮีย5 minutes later ไม่มีตัวอะไรใช่ไหมเนี่ยไม่มีหรอก
เหี้ยไอ้สัตว์ถ้ามึงจี้ถูกจังหวะแม่งตกใจด้วยไอ้เหี้ยแกเหี้ยเนี่ยแกสมอลไอ้กูว่ากูว่าจำแต่แกมาแกลั่นแน่เลยไอ้แกผมก็มาดูรหัสอยู่แป๊บนึงแกโอเคผมก็มาคำนวณรหัสอยู่พี่มันเป็นรหัสมอสโค้ดผมกำลังคำนวณโอ้ยปากโลปากโลปากโลเลยได้ฟิลแล้วเราไปที่ห้อง17ทางไหนโอเคไปเปิดใส่ยัดฟิวยัดฟิวทุกคนยัดฟิวยัดแล้วพี่ขับรถเออเฮ้ยเฮ้ยอย่าละจะไปอย่ามามันเอาผมไม่ได้ปืนกูได้ปืนไปที่กันโวไอ้น้องเกลียดแม่มึงกล้าทำน้องไว้เจี๊ยยผมอยู่ชั้นบนช่วยผมทีหมดแล้วกระสุนหมดแล้วตอนนี้กระจอกไอ้เหี้ยวิวิทำดิไอ้พวกพร็อพประกอบฉากไอ้พวกตัวเล็กก็น่ายิงได้เหมือนกันเพราะเรามีปืนแล้วยิงได้ตายแล้วโอเคได้ชุบไปเก็บไปชุบไอ้ผมยังไม่ได้ปืนเลยต้องลงไปเอาก่อนเย้ยไม่ได้ยิบเลยป้องกันผมทีป้องกันผมทีกูมีอยู่ห้าโอ้ยโดนจริงแล้วมันดักล่ามันใดเลยโอ้ยตัวขาดเลยไอ้ผมอยู่ปลายทางชั้น12เห็นไหมที่พี่เคยชุบผมครั้งแรกตอนนู้นเลยตรงไหนวะเธออะไรตามมาไหนวะตรงนั้นทางตันอย่าเข้าไปได้มันทันไม่ไปไม่ได้มันโอ้ชิบหายแล้วตัวยิงให้มันสตันแล้วก็วิ่งอ้อมมันอยู่ข้างหน้าเราเว้ยพี่วางแผนดีๆนะยังไงดีวะเฮ้ยชี้พวกมันแบบอะไรกันเลยไปคนเหล็กไอ้วิ่งไปละมันนี้มันได้ผลตรงไปเรื่อยกูชุบเองปากป้องกันแบบนี้กูเหลือห้านัดกูได้กระสุนมาไปเก็บไปเนี่ยกระสุนกูเองไปยิบนี่ไงกันเซฟโอ้ยมาสักที AK-47 ของผมเฮียแสดงว่าแรงเบรกเดินนำเฮ้ยมันมาละได้ยินเสียงเห็นละงั้นเราไปหายดิไปเฮ้ยกูเหรอช่วยยิงมันให้มันหนีไอ้เฉยเอ้ยไม่ท่าวิ่งมึงโคตรน่ากลัวเลยเนี่ยแต่ที่จะทำดาเมจกับตัวมันได้เราต้องเอากระสุนปืนเลือดจากห้อง7และห้อง15ส่วนไอ้ถังเนี่ยไว้ทำลายรังมันอ๋อรังมันอยู่เนี่ยรังมันนี่ไงรังมันเว้ยใช่นะเราต้องยิงใส่ถังเหรอใช่ลองยิงถังอ่ะเยอะลองยิงดูโอ้ยใช่จริงด้วยโอ้ยเยอะมันโมโหกูอยู่ไหนอ่ะอยู่ใกล้ๆอยู่เราอยู่ข้างๆกันเลยสามคนเมื่อกี้ยิงถังแล้วเบิร์นนอนเลยกูนอนเลยไอ้น้องกูมาเกิดเลยเราตายกันหมดเลยพวกเรากูเมื่อกี้กูอยู่หาโอเคถ้างั้นพี่ต้องขึ้นไปชั้นบนไม่อยู่ชั้นบนกูเห็นพวกมึงล่างสลายต่อหน้ากูเลยกูเลยไหนเนี่ยเลยยิงใกล้ทางเกินไปพี่ขึ้นไปชั้นบนพวกมึงล่างสลายต่อหน้ากูเลยกูเซฟเลยเมื่อกี้คือกูตายอ่ะกูนึกว่าคัตซีนไอ้สัตว์ผมก็นึกว่าคัตซีนจอดำแล้วยังพี่ไปบอกลูกกูทลายกูไม่ไหวละอะไรอย่านะอย่าออกนะถ้าออกนะไม่ได้ออกกูไม่ได้ออกมันวิ่งไล่ไอ้เหี้ยหายตัวได้ด้วยเหรอใช่อ่ะไอ้เหี้ยกูอยู่คนเดียวไม่มีกระสุนด้วยพวกมึงเห็นผีไหมวะไม่เห็นกูเห็นมึงได้แบบเว้ยนั่นแหละก็เข้าห้องซ้ายห้องเหี้ยนั่นแหละเจอไปกี่แล้วแต่ก็เจอผมเดี๋ยวไปช่วยไปบูมมันต่อเฮ้ยถังระเบิดตกใจหมดแม่งเลยช่วงนี้ตกใจง่ายเนาะถ้าตอนที่วิจารณ์เกมผีมันเยอะแท้ๆนี่ห้องนี้ทำกระสุนเลือดโอ้ยัดเลยแช่งยูแอมโม่ให้ก่อนที่ขวาไปเปลี่ยนนี่ไงเปลี่ยนเป็นกระสุนเลือด10นัดเออว่ะนี่ไงกระสุนเลือดทำโผล่มารอบนี้เราต้องยิงกระสุนเลือดใส่มันไอ้มันอยู่ตรงบันไดเสียงมันเดินก๊อกแก๊กอยู่ในยิงเลยอ๋อมันเป็นกล่องของมันโอ้โอเคเข้าใจละมาละไหนมันจะตายมันจะตายยิงมันดิกระสุนหมดเออไปไหนก็ไปโอ้ยพี่อย่ายิงถังกระโดดเลยปิดเลยใครยิงถังผมตายบูมโซโล่เลเวลลิ่งไอ้พี่อยู่ข้างหน้าพี่บูมเลยตรงไปเจอเลยไอ้เหี้ยมึงไม่คิดจะวิ่งหนีอ่ะ
นอนโคม่าเลยโอ้ยโอ้ยฉากตายเฮ้ยถ้าจะไปตัวลมบิดโอ้ยหน้าตัวเองเลยโอ้คนเราตายอย่างนี้ด้วยเฮ้ยไอ้เหี้ยฉากคาสิโนเลยน้องคาสิโนเฮียเอ๊ะทำไมมันโง่อย่างนั้นวะเช็ดบายดักเน็ตเลยแต่ทำมันดีอยู่นะทำไมพี่กดออกเกมได้ถือว่าบวก10คะแนนไอ้น้องก็ใครสำหรับใครที่อยากจะเล่นนะก็สามารถซื้อมาได้นะเชสบายดักเน็ตรับประกันได้เลยว่าสนุกแน่นอนนะเอ้ยยิ่งด่านแรกอ่ะไอ้เหี้ยพวกผีตัวประกอบไปกระโดดใส่มึงเลยด้วยไอ้เหี้ยไม่อยากแย่อะไรเกมเนี่ยใครสนใจก็อย่าลืมซื้อไปเลยกันนะรับประกันได้เลยว่าสนุกแน่นอนนะจ๊ะก็สำหรับใครที่มากดไลค์กดสนใจโปรดทุกคนต้องขอบคุณขอบใจไปในเกมณจุดนี้นะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนไว้เจอคลิปหน้าบ๊ายบายจ้าบาย